กลับมาพบกับแตงโมและรายการเรื่องมันบ้าน by J Asset Management ค่ะวันนี้แตงโมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมโครงการบ้านเดี่ยวค่ะที่บอกได้เลยว่าสามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคุณได้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นที่พักอาศัยหรือว่าจะทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้ที่นี่ค่ะยังรายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายค่ะซึ่งโครงการที่แตงโมพูดถึงนั่นก็คือทัสคาน่าวงแหวนรามอินทรานั่นเองค่ะและบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวตามแตงโมเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะชมและตอนนี้แตงโมก็พาทุกท่านมาอยู่ด้านหน้าตัวบ้าน okay. เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งบ้านที่แตงโมบอกนี้นะคะอยู่บ้านเลขที่11/8ค่ะเป็นบ้านเดี่ยว2ชั้นนะคะโมเดิร์นสไตล์ทัสคานีที่ได้แรงบันดาลใจจากประเทศอิตาลีนั่นเองค่ะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมดอยู่ที่ 104.3 ตารางวาและพื้นที่ใช้สอยนะคะค่อนข้างเยอะเลยถึง150ตารางเมตรนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่ค่ะบอกเลยว่าสามารถจอดรถได้ถึง2คันและบรรยากาศภายในจะเป็นยังไงกันนั้นเดี๋ยวตามแตงโมเข้าไปชมบรรยากาศกันเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมและเดี๋ยวแตงโมจะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมบรรยากาศที่ชั้น1กันนะคะซึ่งห้องที่แตงโมยืนอยู่ณตอนนี้ค่ะเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ที่บิวอินนะคะตกแต่งไว้อย่างสวยงามมากๆเลยนะคะสามารถทำเป็นห้องรับแขกก็ได้แล้วก็ที่นี่ค่ะแบ่งสัดส่วนของห้องไว้อย่างชัดเจนมากๆเลยถัดไปอีกหนึ่งห้องเป็นห้องทางด้านขวามือค่ะเป็นห้องอเนกประสงค์สามารถทำเป็นห้องทำงานหรือว่าเป็นห้องอ่านหนังสือก็ได้ค่ะถัดจากห้องอเนกประสงค์ก็จะเป็นห้องครัวที่บิวอินไว้อย่างสวยงามมากๆเลยอุปกรณ์ค่อนข้างครบครันค่ะมีทั้งชั้นวางเครื่องครัวซิงค์ล้างจานเครื่องดูดควันค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ค่ะนั่นก็คือห้องน้ำค่ะที่อยู่ตรงโซนใต้บันไดนั่นเองค่ะสุขภัณฑ์ครบครันเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชมและชั้น2จะเป็นยังไงกันนั้นตามแตงโมขึ้นไปด้านบนเลยค่ะค่ะแล้วตอนนี้แตงโมก็พาทุกท่านขึ้นมาที่ด้านบนชั้น2ค่ะซึ่งห้องแรกที่แตงโมอยากจะแนะนำเลยนั่นก็คือห้อง Master Bedroom หรือว่าห้องนอนขนาดใหญ่นั่นเองค่ะที่บิวอินไว้อย่างครบครันมากเลยนะคะท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตู้เสื้อผ้าโต๊ะเครื่องแป้งค่ะและห้องนี้นะคะบอกเลยว่าอากาศถ่ายเทได้อย่างดีค่ะเพราะว่ามีกระจกรอบด้านนะคะสามารถเปิดรับลมได้เลยและที่สำคัญค่ะห้องนี้ลักษณะเด่นของเขาคือมีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะว่ามีห้องน้ำในตัวค่ะแยกโซนเปียกและโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะสุขภัณฑ์ก็ค่อนข้างครบครันค่ะไปต่อกันด้านนอกค่ะก็จะเป็นห้องนอนอีก2ห้องด้วยกันนะคะเป็นห้องนอนขนาดเล็กก็คือห้องนอนที่ติดกับด้านหน้าตัวบ้านแล้วก็ห้องนอนที่อยู่ด้านหลังตัวบ้านค่ะทั้ง2ห้องนะคะสามารถทำเป็นห้องของลูกๆหรือว่าเป็นห้องพักหรือว่าทำเป็นห้องนะคะไว้ให้แขกมาพักเวลามาเยี่ยมหาท่านผู้ชมก็ได้นะคะรวมไปถึงนะคะทั้ง2ห้องยังเชื่อมต่อด้วยห้องน้ำนั่นเองค่ะซึ่งห้องน้ำนะคะก็สุขภัณฑ์ค่อนข้างครบครันแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนอีกเช่นเดียวกันค่ะการเดินทางไปยังโครงการบ้านเดี่ยวทัสคาน่าวงแหวนรามอินทราเริ่มต้นจากรามอินทรามุ่งเข้าสู่ถนนคูบอนจากนั้นให้ขับตรงมาเรื่อยๆประมาณ2กิโลเมตรเพื่อเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนพระยาสุเรนแล้วขับตรงมาอีกประมาณ800เมตรโครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะท่านผู้ชมสำหรับบ้านเดี่ยว2ชั้นที่แตงโมพาไปเยี่ยมชมบรรยากาศมาในวันนี้ถูกใจท่านผู้ชมกันบ้างไหมคะและที่นี่ค่ะยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะที่สามารถพาน้องๆหนูๆมาเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจได้ตลอดทั้งวันเลยรวมไปถึงสระว่ายน้ำที่มีขนาดค่อนข้างกว้างและก็สะอาดมากๆเลยนะคะและที่สำคัญค่ะที่นี่นะคะยังมีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงให้คุณลูกค้าอีกด้วยพร้อมทั้งที่นี่ยังสามารถเดินทางเข้าสู่ใจกลางเมืองได้อย่างรวดเร็วและก็สะดวกสบายมากๆด้วยทางด่วนรามอินทราเอกมัยนั่นเองค่ะถ้าหากท่านผู้ชมไม่อยากพลาดทุกซับมือสองสภาพนางฟ้าที่เราเอามานำเสนอก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะคะที่แฟนเพจ Facebook J Asset Management และอีกหนึ่งช่องทางค่ะทางช่อง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management เพราะเรานะคะมีซับมือสองสภาพนางฟ้าและบริการดีๆอีกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นบริการยื่นสินเชื่อให้ฟรีและยังมีบริการให้คำปรึกษาฟรีอีกด้วยนะคะและในครั้งต่อไปแตงโมจะพาทุกท่านไปเยี่ยมชมโครงการไหนก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะและในวันนี้ค่ะแตงโมและรายการเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ